ที่อุบลราชธานีนั้นเรียกว่ามีผับ2ผับนะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานเห็นภาพกว้างนี่ก็จะเห็นภาพนะครับอันนี้ในภาพหลังจากระเนระนาดแล้วเอาภาพแรกก่อนเอาคลิปแรกก่อนครับเอาคลิปแรกครับที่ไล่ตามคลิปแรกก่อนครับให้เห็นภาพของผับก่อนนะที่เป็นลานกว้างครับทีมงานถ้าไล่ภาพตามไทม์ไลน์นะจะได้เห็นภาพตรงนั้นก่อนนะครับมันลำดับภาพมาให้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าผับพญายอกับเอกมัย487เนี่ยอันนี้เกิดเหตุแล้วนะครับมีเสียงปืนดังขึ้นนะครับมีคนถ่ายคลิปถ่ายกันหรือได้ยินเสียงปืนค่ะนี่มันยิ่งกว่าหนังสงครามเลยยิงกันอย่างนี้ครับถามว่าแล้วอาวุธปืนอะไรครับมีแทบจะทุกชนิดนะครับรวมถึง M16 ด้วยนะครับตามที่ต้องได้พบปลอกกระสุนเนี่ยปลอกกระสุนที่พบเนี่ยนะครับร่วม200นัดนะครับค่ะร่วม200นัดนะครับทีมงานไปดูคลิปที่เป็นภาพกว้างหน่อยได้ไหมเจอไหมไม่ใช่ยังไม่เป็นภาพเหตุการณ์ให้เห็นภาพข้างนอกครับที่เป็นภาพเหตุการณ์ข้างนอกนะครับเห็นสภาพของพื้นที่ที่ตั้งผับครับไม่ใช่ภาพนี้ครับดูในไลน์ผมได้ไหมครับมันลำดับภาพมาให้แล้วครับว่าภาพที่หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากให้เห็นภาพข้างนอกก่อนนะครับเปิดไม่ได้ค่ะเปิดไม่ได้เหรอแต่เปิดไม่ได้ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่ามันไม่ได้เพราะอันนี้มันคือเป็นภาพเหตุการณ์น่ะผับผับ2ผับเนี่ยอยู่ซ้ายขวาแล้วก็มีผับตรงกลางอีกที่อีกอันนึงนะครับมี1มี2มี3นะครับตรงกลางทีนี้2ข้างเนี่ย2ผับนี้เค้าทะเลาะกันนะครับกาดก็มาเจรจากันน่ะนะครับนัดมาเจรจากันแต่ปรากฏว่าการนัดกันมาเจรจาเนี่ยไม่ได้มาแต่การเจรจาทั้งสองฝ่ายเอาพวกมาด้วยมีอาวุธด้วยมีอาวุธและมีพวกมาด้วยพอมีพวกมาด้วยปั๊บก็พอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ลงไม้ลงมือกันสุดท้ายก็ยิงกันนะครับมีผู้เสียชีวิตทันทีนั้น2ศพแล้วไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก1คือเหตุเกิดเนี่ยเขานัดกันเจรจาในบริเวณของลานจอดรถตลาดนิกรธานีครับบริเวณลานร้านบันเทิงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะนะตกลงทีมงานเปิดไม่ได้ใช่ไหมซึ่งภาพแรกไม่ได้ค่ะมันล็อกค่ะโอ้จริงๆจะได้ดูเหตุการณ์นะครับมันจะได้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนนะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งเลยครับผบ.ตร.สุวัฒน์แจ้งยอดสุขก็ต้องบินด่วนไปอุบลราชธานีค่ะนะครับไปติดตามคดีนี้นะครับกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นะมีคลิปเสียงท่านผบ.ตร.มั้ยไปที่ผบ.เลยครับไปที่ผบ.แล้วไล่ไปที่ผบ.พูดเลยครับที่ท่านให้สัมภาษณ์เลยครับนะครับแล้วถ้าดูแผนภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำไว้นะครับก็จะเป็นแก๊ง2แก๊งนะครับก็คือแก๊งหาดวัดใต้กับแก๊งขามใหญ่นะครับซึ่งแก๊งขามใหญ่นี่ก็จะดูร้านพญายอแล้วก็ไล่ติดตามเปิดเสียงมาเต็มๆนะครับขอฟังเสียงท่านเลยครับพวกสูตรสงครามหรืออะไรต่างๆเอามาให้ครบถ้วนให้ได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวคุยกับผู้การนะรายละเอียดก็ตอนนี้อยู่ในความควบคุมของเราประมาณ5คนนะครับถ้าคนผบ.ขึ้นมาเต็มจอรู้สึกจะเสียชีวิตเพิ่มไปอาจจะลดจำนวนลงไปผู้เสียชีวิตเป็นแก๊ปไหมคะต่างที่อะไรนะครับเป็นพนักงานแก๊ปด้วยไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่มอาลีกันเอางี้ตอนนี้นะทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นอยู่ในส่วนร่วมเป็นคู่กรณีกันไม่มีประชาชนอื่นอ่ะที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่ว่าตามจำนวนเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะเพราะเราเชื่อมีมากกว่านี้นะครับตอนนี้ที่ไปที่พอจะทราบชื่ออะไรก็มันรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตบาดเจ็บด้วยประมาณ12คนนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับต้องให้เวลาเขาทำงานแต่วันนี้มากำชับก็มากำชับเรื่องระบบการเข้าไประงับเหตุ
นะก็อาจจะขาดการบูรณาการร่วมกันนะเพราะว่าจริงๆกำลังเราก็มีอยู่สองสามส่วนนะแต่ว่าถ้ามันใช้ส่วนเดียวมันไม่พอโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็จะดูว่าความเร็วในการไปถึงที่เกิดเหตุแล้วไปทำยังไงอะไรยังไงนี่ก็ได้สั่งการมาหมดแล้วนะครับส่วนรายละเอียดความคืบหน้าทางคดีเนี่ยก็จะให้ผู้การคนเดียวเป็นคนให้ข้อมูลนะครับตำรวจจะควบคุมพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ยังไงครับเพราะว่าชาวบ้านไล่จับมาดำเนินคดีไล่จับมาดำเนินคดีแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องอาวุธปืนเนี่ยก็เป็นนโยบายอยู่แล้วนะครับก็จับมาตลอดแต่นั้นต้องดูเรื่องการซื้อขายพวกอาวุธปืนออนไลน์ด้วยเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยจะการตรวจสอบเรื่องต้นที่ใช้อาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องให้มันยึดมาก่อนนะยึดมาให้ได้ก่อนครับนั่นก็เป็นเสียงการให้สัมภาษณ์ของผบ.ตร.ที่ลงไปติดตามเหตุการณ์ในพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านผู้ว่าพงษ์รัตน์พิรมรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะครับครับสวัสดีครับท่านครับครับเป็นไงบ้างครับท่านครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนะครับถึงตอนนี้สรุปยังไงครับท่านครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับที่มีการยิงกันเนี่ยนะครับก็แยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกในเรื่องของคดีนะครับทางเจ้าที่ตำรวจก็ว่าไปตามอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเร่งรัดอยู่นะครับส่วนที่2นี่ก็เป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยที่จังหวัดดูแลอยู่ในส่วนนี้นะครับสิ่งที่จังหวัดจะต้องดำเนินการขณะนี้เนี่ยก็คือการรวบรวมพฤติการทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะดูว่าสถานประกอบการต่างๆเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีพฤติการที่ขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือไม่นะครับครับแล้ว เราก็ถ้ามีการพบว่ามีพฤติการที่ขัดกับความสงบเรียบร้อยเนี่ยทางจังหวัดเองก็ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับโดยอาจจะมีการสั่งปิดนะครับโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการครับครับซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าร้านเปิดถูกต้องไหมมีใบอนุญาตถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับท่านครับคืออย่างนี้ครับเรื่องใบอนุญาตเนี่ยเราตรวจสอบมาตั้งแต่ไม่ใช่ตรวจสอบเรามีการตรวจตาอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับสถานที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าเขาไม่ได้ขอเปิดเป็นสถานบริการครับคือถ้าจะเปิดเป็นสถานบริการเนี่ยนั่นคือปิดหลังเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยเข้าขายสถานบริการเนี่ยตรงนี้ต้องมาขออนุญาตแต่สถานที่ทั้งหมดที่เขาประกอบการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายสถานบริการครับซึ่งไม่ต้องขออนุญาตนะครับโดยแต่การปิดเนี่ยต้องปิดก่อนเที่ยงคืนนะครับนั่นคือเป็นลักษณะของประเภทมันสืบเนื่องมาจากมันสืบเนื่องมาจากช่วงโควิดไหมครับท่านครับการเปิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยครับท่านนะเพราะว่าตอนแรกก็ถ้าเป็นโควิดเราก็ต้องปิดนะพอแล้วก็ให้มีพยายามให้มีการปรับกันพอจะอยู่กันได้เนี่ยหรือยังไงครับท่านนะคืออย่างนี้ครับเป็นผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คงเป็นการทะเลาะวิวาทกันในส่วนของผู้ประกอบการสองแห่งกันนะครับซึ่งเขาอาจจะมีคนที่ดูแลเรื่องของการเกิดอะไรต่างๆเขาก็คงเขม็ดกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกันมาก่อนถึงวันนี้เขามาตกลงกันไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะแค่นั้นนะครับคงโยงว่าพอหมดโควิดแล้วมันเป็นยังไงอย่างนี้คงไม่ถึงกับเป็นภาพใหญ่แบบนั้นแสดงว่าก็เป็นร้านอาหารที่อาจจะมีการจำหน่ายเครื่องดื่มสุราพวกนี้ด้วยไหมท่านถ้าพูดถึงว่าร้านที่เปิดทั้งสองร้านที่มีปัญหากันใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นสถานบันเทิงไม่ได้เป็นผับแต่ว่าเป็นร้านอาหารที่เปิดไม่เกินเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสุราอาหารคนก็มานั่งกินกันแต่ปัญหาก็คือว่าสองร้านนี่เขม่นกันขัดแย้งกันเกิดจากอะไรพอทราบสาเหตุไหมท่านครับว่าที่มันขัดแย้งกันจนกระทั่งกาดทั้งสองฝ่ายจะต้องออกมาเคลียร์ตกลงไม่ได้เลยถึงกันนั้นยิงกันเนี่ยครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนเจ้าที่ตำรวจนะครับแต่ทราบเพียงว่าขัดแย้งกันแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ตามที่ทางเจ้าทีมงานผมมานะครับทีนี้จะยังไงต่อครับท่านหลังจากนี้ถ้างั้นเพราะว่าถ้าเหตุการณ์ในลักษณะทำนองนี้ค่อนข้างจะอุกอาจทีเดียวถึงขนาดใช้อาวุธสงครามยิงกันเป็น200นัดอย่างนี้ครับท่านครับเรามีมาตรการควบคุมทางจังหวัดอย่างไรบ้างอะคะคืออย่างนี้ครับเรื่องอย่างที่ผมแยกเป็นสองส่วนนะครับเรื่องของมาตรการเรื่องของทางตำรวจเนี่ยเรื่องการตรวจตาเรื่องอาวุธต่างๆเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นหน้าที่ที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการทั้งหมดอยู่แล้วนะครับการตรวจตาการอะไรต่างๆก็
คงต้องมียุทธการที่จะต้องกวาดล้างในเรื่องนี้กันใหญ่ในจากนี้ไปนะครับเพื่อที่จะจัดให้ทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับในส่วนของการดำเนินการในสถานที่ประกอบการต่างๆอย่างที่ผมกล่าวเรียนครับสถานที่เกิดเหตุนี้เดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบดูว่าขัดกับความสงบเรียบร้อยไหมถ้าขัดก็ต้องปิดถาวรแล้วครับอันนี้เป็นกฎหมายที่มีอยู่นะครับและส่วนบริเวณอื่นๆด้วยนะครับก็มีการตรวจตาไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตหรือการปล่อยปละละเลยให้เด็กที่เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการหรือการเปิดปิดเกินเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีการเข้มงวดมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่โควิดผ่อนคลายแล้วก็ให้สถานบริการเหล่านี้เปิดดำเนินการได้เนี่ยนะครับก็มีการตรวจตากันเป็นระยะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราทำมาก่อนหน้านี้แล้วครับคือเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่ในระแวกนั้นอกสั่นขวัญแขวนเป็นอย่างมากเลยเราจะมีการประสานทางเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จังหวัดก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะไปเข้มงวดกวดขันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารกึ่งผับกึ่งร้านอาหารแบบนี้อย่างไรบ้างรวมไปถึงสถานที่อื่นๆด้วยค่ะที่เข้าข่ายว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เรียนนะครับทางผมในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับกรมน.จังหวัดเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการกำชับไปนะครับในทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองนะครับในการที่จะต้องตรวจตาทุกในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับการตรวจตาเรื่องอาวุธนะครับแล้วก็การตรวจค้นในจุดที่ต้องสงสัยต่างๆเนี่ยก็ต้องเร่งทำในช่วงนี้เพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นนะครับความหวาดกลัวอะไรต่างๆที่จะชาวบ้านอาจจะยังมีอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมร้านต่างๆเพื่อให้เป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุญาตให้เด็กเข้าไปหรือการเปิดปิดเกินเวลาหรือการทำผิดกฎหมายต่างๆอื่นๆเนี่ยก็จะเข้มงวดกวดขันกันจากนี้ไปซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอดนะครับแต่จากนี้ก็คงต้องเข้มข้นขึ้นอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการครับท่านผู้ว่าคิดว่ามันจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองอุบลไหมครับท่านครับผมคิดว่าถ้าฟังจากข้อมูลถ้าพี่น้องประชาชนฟังจากข้อมูลเนี่ยก็อาจจะก็พอเข้าใจได้นะครับว่าเป็นการทะเลาะวิวาทของคนสองกลุ่มนะครับในเมื่อคนสองกลุ่มนี้ถูกควบคุมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เป็นการกระทบในภาพรวมนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องการท่องเที่ยวครับเอาละครับท่านครับเช้านี้ก็ขอบพระคุณท่านมากที่ได้สรุปเรื่องนี้ให้ฟังเบื้องต้นนะขณะนี้ท่านครับถามเรื่องการเตรียมรับมือฝนฟ้าอากาศนิดนึงครับท่านครับที่อุบลเป็นไงบ้างครับท่านครับช่วงนี้ครับก็ครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ถึงกับมากนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยในระดับน้ำในลำแม่น้ำมูลเนี่ยเราก็มีการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะครับโดยมีสถานีวัดที่อยู่เหนือน้ำเราขึ้นไปทั้งที่ลำน้ำชีด้วยแล้วก็ลำน้ำมูลตอนบนด้วยนะครับว่าอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนข้างบนเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำแค่ไหนอย่างไรมีการบูรณาการเป็นระบบเลยนะครับโดยกรมชลประทานก็จะมีการรายงานทุกวันขณะนี้เนี่ยระดับน้ำของแม่น้ำมูลเนี่ยช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีระดับน้ำที่สูงขึ้นประมาณสัก30ถึง50เซนแต่ขณะนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มลดลงครับแนวโน้มลดลงประตูน้ำที่เขื่อนปากมูลที่เราปล่อยลงแม่น้ำโขงเนี่ยขณะนี้แหวนบานก็หมายความว่าเปิด 100% นะครับเพื่อระบายในแม่น้ำมูลเพื่อพร่องน้ำนะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ระดับน้ำลดลงเรื่อยๆนะครับในขณะนี้แต่ว่าที่ว่าลดลงนั้นเนี่ยระดับน้ำวันนี้เนี่ยในเมืองเนี่ยประมาณสัก 109.5 นะครับแต่ตัวเลขกลมๆนะครับครับในขณะที่ถ้าเกิน112ถึงจะเริ่มมีผลต่ออำเภอวารินชำราบนะครับซึ่งยังมีตลิ่งอีก3เมตรนะครับที่จะถึงจุดที่เข้าทำความเสียหายให้กับบ้านที่อยู่ริมน้ำนะครับแต่วันนี้เราก็พร่องน้ำลงไปแล้วก็น้ำเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในช่วงนี้ครับครับก็พร่องน้ำรับมือนะครับฝนมาก็จะได้ระบายได้ทันนะครับท่านครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าคงรักมูล 100% เลยครับครับครับผมครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ค่ะ
ก็เมื่อกี้ท่านพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แบ่งเป็น2กรณีเนาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีก็ตำรวจนะครับว่ามีใครเป็นไงทีมงานขึ้นภาพแก๊งนี้ขึ้นมาอีกทีแล้วกันทั้ง2แก๊งอ่ะนะนะครับจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันเป็นคือผมก็ไม่รู้ว่าร้านแบบไหนทำไมจะต้องมีกาดมาคุ้มครองป้องกันและถึงขนาดว่ากาดจะต้องมีอาวุธครบมือฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นไม่ใช่เป็นผับโดย 100% ด้วยเป็นร้านอาหารกึ่งไม่ใช่สถานบันเทิงใช่ไหมไม่ใช่สถานบันเทิงเป็นร้านอาหารแต่มีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีการมานั่งกินมานั่งดื่มกันถ้าไม่ใช่มันต้องไม่มีดนตรีใช่ป่ะเนี่ยสองแก๊งเนี่ยก็คือแก๊งเขาเรียกขามใหญ่คุ้มครองร้านพญายอนะร้านพญายอนะครับแล้วก็อีกแก๊งหนึ่งก็เรียกว่าแก๊งหาดวัดใต้นะครับอันนี้คุ้มครองร้านเอกมัย487นะครับแล้วเมื่อกี้ทีมงานที่ขึ้นคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ให้เห็นนะเห็นภาพของร้านทั้งสองร้านเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าร้านเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันมากมีพูดง่ายๆว่ามีอีกร้านหนึ่งกั้นกลางเท่านั้นเองแล้วสองร้านก็เขม่นกันจนกระทั่งกาดก็ต้องมาตะลุมบอลแล้วก็ยิงกันเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาไปดูอาวุธแล้วเนี่ยเก็บกระสุนแล้วได้ร่วม200นัดนะเมื่อกี้ภาพที่เราเห็นภาพกว้างเมื่อสักครู่เนี่ยครับนะที่เป็นคลิปนะทีมงานลองให้ดูอีกทีจะเห็นภาพเห็นร้านพญายอเห็นร้านเอกมัย487เนี่ยค่ะนะครับล่าสุดก็คือได้รวบ2แก๊งที่กราดยิงที่อุบลได้แล้ว12คนครับเนาะจับกันไม่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีที่ยังจับไม่ได้อีกนะครับมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1ด้วยเมื่อกี้ที่นักข่าวก็ถามว่ามีแกร็บด้วยไหมแกร็บด้วยไหมเนี่ยเพราะว่ามีคนไลฟ์สดไปเจอว่ามีคนถูกยิงนะครับเหมือนกับเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งของอะค่ะนะครับถูกยิงบาดเจ็บด้วยนะครับนี่ก็เกิดขึ้น2เหตุการณ์หนึ่งก็คือยิงกันเองเนี่ยๆๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นร้านพญายอไหมค่ะร้านพญายออยู่ทางขวานะครับโทษทีทางซ้ายแล้วก็487ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยร้านตรงนี้ขั้นกลางอยู่นะครับแล้วก็มีลานจอดก็แสดงว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เช่าอ่ะนะผมว่านะเป็นพื้นที่กว้างขนาดใหญ่แล้วก็ทำพื้นที่แล้วก็มาสร้างไอ้พวกร้านอะไรพวกนี้กันเอาไว้เนี่ยใช่ค่ะส่วนตรงกลางก็เป็นศูนย์กลางของการจอดรถจอดรถใช่ให้ทุกร้านมาจอดได้ครับผมว่ามีเครื่องหมายคำถามกับตำรวจอุบลน่ะนะค่ะเพราะว่าแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับท่านรองผู้การจังหวัดอุบล นี่โดนคำสั่งผู้บัญชาการภาค3เด้งใช่มั้ยเด้งเลยครับเด้งแล้วขาดจากตำแหน่งเลยครับไปอยู่ประจำเลยครับใช่ค่ะทีนี้ร้านพวกนี้อ่ะครับคือจะร้านผับสถานบันเทิงหรือไม่ใช่สถานบันเทิงแต่ว่าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้ครับทำไมมันจะต้องมีคนคุมกันขนาดนี้อ่ะนะทำไมต้องมีคนคุมมีกาดทำไมต้องมีอาวุธปืนเยอะแยะขนาดนี้ก็เรียกใส่เสื้อซาฟารีไหมสีออกดำๆลักษณะอย่างนั้นนะเนาะทำไมมันต้องมีอย่างนี้ครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปตรวจตราไม่ไปดูแลเลยหรอครับเจ้าหน้าที่เนี่ยหูตาไวตายตำรวจนี่ก็หูตาไวเรื่องพวกนี้อะไรนิดเดียวเขาก็รู้แล้วนะครับรู้แล้วปั๊บอ้าวทำไมร้านนี้ไปเป็นงี้เป็นงี้จริงๆมันต้องเกิดการป้องกันและปราบปรามค่ะทีนี้สวัสดิ์สวปเนี่ยสำคัญที่สุดมีป้องกันก่อนนะถ้าป้องกันไม่ได้ก็ต้องปราบทีหลังอ่ะแต่วันนี้ต้องป้องกันก่อนนะแต่ดูเหมือนป้องกันนี่ไม่ค่อยได้มีบทบาทไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ปราบปรามก็ปรากฏว่าที่รองผู้การโดนย้ายเนี่ยนะเพราะมาช้าครับใช่หลังเขายิงกันไปแล้วชั่วโมงหนึ่งกว่าจะมาถึงอ่ะนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อบกพร่องผิดพลาดในเรื่องของการจัดการมันก็พลาดแล้วพลาดอีกนะค่ะมันก็ซ้ำเหตุการณ์แบบลักษณะอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับต้องเป็นบทเรียนไหมคะบทเรียนไม่รู้บทที่เท่าไหร่แล้วฝนไม่มีบทเรียนสุดท้ายอะ ไฟไหม้ผับก็ไม่มีบทเรียนสุดท้ายนะ ทางเดียวครับผมว่าใครที่จะไปเที่ยวสถานบันเทิงเหล่านี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบทางหนีที่ไล่หรอทางภาษาพุทธก็บอกว่าเป็นที่อโคจรก็ไม่ควรไปนะไปแล้วก็จะมีความเสี่ยงนำไปสู่ความเสื่อมใช่เพราะว่าแน่นอนล่ะคนที่เข้าไปสถานที่ลักษณะนี้ก็พลาดไม่ได้กับการต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยไปผับพวกนี้มันก็ต้องดื่มกันแน่พอดื่มกันก็ขาดสติพอขาดสติเสร็จปั๊บเนี่ยจะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ต่างๆมันก็ไม่เต็มร้อยอ่ะใช่ครับเนาะ